ระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการสุกยู่ส่งเสริมนำไส้ ICT เข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารได้ถูกสร้างตั้งในปี2011เพื่อเฮ็ดหน้าที่คุ้มครองมหาภาคทางด้านไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารประกอบส่วนในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพักของพรรคตลอดระยะ45ปีแห่งการสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศจากลาวโดยเฉพาะ35ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศชาติของพวกเขาซึ่งเป็นระยะแห่งการปกปักรักษาและสร้างสถาประเทศชาติเฮ็ดให้สามารถยัดได้ผลสำเร็จอันใหญ่หลวงหลายด้านเป็นพื้นฐานนักแน่นให้แก่การก้าวขึ้นสู่จุดหมายที่กำหนดไว้เพื่อบรรลุได้แนวนั้นขั้นแห่งการไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารก็เป็นขั้นแห่งการหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการสุกยู่ส่งเสริมนำไส้ ICT เข้าในเวียกการครอบด้านการทันเป็นการผลิตการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ระบบอุตสาหกรรมหันเป็นทันสมัยด้วยระบบดิจิตอลในระยะที่ผ่านมาคะแนนได้ประกอบส่วนสั่งและหับของงบประมาณของรัฐยืนอยู่ในอันดับแถวหน้าการบริการโทรคมนาคมได้มีการขยายตัวด้านปริมาณและคุณภาพโดยนำไส้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหตุให้ระบบการสื่อสารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศจากลาวมีหลายประเภทบริการที่วองไวและทันสมัยขึ้นเรื่อยๆกระทรวงไปรษณีย์โทรคมมนาคมของพวกเฮานี้แม่นภาระบทบาทสำคัญที่สุดแม่นปฏิบัติหน้าที่ทางด้านมหาภาคในการคุ้มครองเรื่องโทรคมมนาคมไปรษณีย์และการสื่อสารโดยเฉพาะเหตุใดมาติดต่อกันไหนในทั่วประเทศแม่นตัวนี้การทำประกันคุ้มครองเรื่องห้าภาคเนี่ยนะจัดสรรคุ้มครองบรรดาผู้ประกอบการและออกกำหนดขอกำหนดกฎหมายเพื่อให้เป็นระเบียบติดต่อผู้พันกับต่างประเทศผู้ประกอบการนี้พวกเฮาสุกอยู่ให้บรรดาผู้ประกอบการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเขามาบริการให้แก่สังคมจากเทคโนโลยีสมัยเนี่ยให้ขยายเครือข่ายไปสู่เขตทางไกลสอกหลีกชนบทตั้งแต่สูตรกลางของท้องถิ่นบ่ให้มีสองวางบ่ให้มันโตนกันให้ติดต่อหากันได้พวกพันกันได้มัดซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้เรื่องเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ของเฮาโดยเฉพาะมือถือเนี่ยกว้มประมาณ 90% ของจำนวนบ้านหมู่บ้านทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศและการนำใส่ของเฮาเนี่ยมัน 95%ถือว่าใส่โทรศัพท์เนี่ยการนำใส่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันถือว่า57ส่วนหอยก็ถือว่าขึ้นหลายที่สุดโดยเฉพาะมันมี 3G 4G นี่ถือว่าเฮานำใส่อินเทอร์เน็ตทั้งมือถือตัวนี้มันขยายไวที่สุดปัจจุบันเครือข่ายสายส่งสายกลับย้ายแสงมีความยาวทั้งหมด 90,000 กิโลเมตรเฮ็ดให้สามารถเสื่อมโยงการสื่อสารแต่ส่วนกลางลงฮอดเทศบาลแขวงเมืองและบ้านจำนวนหนึ่งสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือเกือบ 8,000 สถานีในนี้ระบบ 3G และ 4G ควบคุม 81 ส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วประเทศเฮ็ดให้อัตราการนำใส้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะและมือถือมีถึง6ล้านเลขหมายและลงทะเบียนนำใส้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด 3.5 ล้านบัญชีเฮ็ดให้การนำใส้แบบข้อมูล Data เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายถ้าเทียบใส่ในระยะปี2011แม่นำไส้สำหรับโทเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศจากลาวมีจุดเสื่อมต่อสายส่งจำนวน16จุดรวมมีไทยเวียดนามกัมพูเจียเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้ให้ระบบการสื่อสารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศจากลาวมีการขยายตัวอย่างว่องไวแบบก้าวกระโดด
นอกนั้นก็ได้สำเร็จส่งดาวเทียมตวงทำอิฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวขึ้นสู่วงโคจรในท้ายปี2015ปัจจุบันดาวเทียมลาวได้ให้บริการให้เสาส่องสัญญาณดาวเทียมมีทั้งหมด22ส่องให้บริการโทรภาพผ่านดาวเทียมมีรายการ175ส่องเพื่อหับใส่แก่ทั่วสังคมดาวเทียมลาวมีสัญญาณครอบคลุม15ประเทศในภาคพื้นอาเซียจุดหมายรวมของพวกเฮานี่จังซี่ส่งเสริมและนำใส่โทรคมมนาคมเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและดิจิทัลที่ทันสมัยให้มีความปลอดภัยสูงเขาในทุกแขนงการเศรษฐกิจสังคมแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านดิจิทัลให้มีคุณภาพสร้างสภาพแวดล้อมให้แก่การพัฒนาและการนำใส่เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้กลายเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ตัวที่2เนี่ยคือข้าพเจ้าได้ประมาณบุคลากร ICT ทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุดเนี่ยตัวที่3เนี่ยคือพวกเฮาว่าสิเฮ็ดเศรษฐกิจดิจิทัลมันมีแล้วแต่พวกเฮามันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแต่พวกเฮายังบ่ทันได้ต่างโตนะเหตุเป็นกฎหมายพวกเฮามีแผนแม่บทนะระบบการสลาสสางทางมือถือนี่เห็นบ่เพื่อว่าพวกอีคอมเมิร์ซมันก็สั่งไปตามทางนั้นออนไลน์หลายมื้อนี่ขายออนไลน์คือบ่สาเห็นนี่ล่ะมันก็เต็มบ่ถึงบ่แดนพวกเฮาต้องมีการคุ้มกันมีการคุ้มครองตัวนี้ประตูที่4นี่วิสาหกิจเกิดใหม่สตาร์ทอัพและระบบนิเวศดิจิตอลนี่ต้องส่งเสริมพวกวิสาหกิจเกิดขึ้นใหม่คือข้าพเจ้าสร้างให้เขาเป็นยูทูบเบอร์สร้างให้เขาเป็นเฮ็ดคอนเทนต์ทั้งหมดนี้แม่นมรรคผลอันสำคัญและพ้นเด่นที่ญาติมาได้ตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเป็นเจ้าการด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองและดัดสมให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรให้มีรายรับของงบประมาณของรัฐและสังคมได้สมใจการบริการที่สมเหตุสมผลพร้อมทั้งแสดงถึงบทบาทอันตั้งหน้าในการเพิ่มทวีการคุ้มครองรัฐด้าน ICT ที่เป็นปัจจัยสำคัญและพื้นฐานหนึ่งในการประกอบส่วนสนับสนุนนโยบายหันเป็นทันสมัยเทื่อละเก้าอย่างแข็งแรงเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาว2ธันวาคม1975 52 ธันวาคม 2020